EP สุดท้ายของการดำน้ำกลางอ่าวไทยวันนี้ผมจะพาทุกคนสำรวจโลกใต้ทะเลที่มีรถถังปนประจำการนับไม่ถ้วนต้องผ่านความอันตรายจากเหล่าหอยเม่นและเจองูพิษที่มีพิษร้ายแรงโดนกัดเข้าไปทีมีไปสวรรค์แน่นอนสวัสดีครับทุกคนวันนี้มาพบกับช่องแบงค์ฮึบปี้ครับผมพากันหลงเอ็กตรีมฮะ EP ที่3เดี๋ยววันนี้นะทุกคนก็อย่างที่บอกจาก EP ที่แล้วคุณซีซีนจะคลิปได้ไปแต่อันนี้เราใช้เวลาตัดต่อนานมากนะคลิปนี้เพราะว่าวันนี้ฮะทุกคนเราจะพาทุกคนมาชมยานพาหนะที่ไม่ควรจะอยู่ในทะเลไว้ทุกคนแต่เขามาปล่อยจมนะทุกคนไม่ว่าจะเป็นเรือรถถังรถไฟอะไรพวกนี้นะทุกคนเอามาปล่อยจมเพื่อที่จะให้เป็นบ้านของปะการังแล้วก็เป็นอนุบาลของปลาจริงๆฮะวันนี้เราควรจะต้องอยู่ที่โลซินใช่ไหมแต่อย่างที่บอกครับเมื่อวานคือลมพายุเข้าก็คือแบบถ้าสมมติเรายืนถ่ายคลิปก็คือตัวผมแม่งลอยอย่างเงี้ยทุกคนบนเรือก็คือหัวแตกตายกันแน่นอนเพราะว่ามันมึนมากๆซึ่งวันนี้หมายเราก็ถือว่าเรามาได้ถึง3จังหวัดทุกคนปัตตานีสงขลานราธิวาสซึ่งตอนนี้เราก็อยู่ที่ไหนนะเดี๋ยวขับมาหากัปตันก่อนตอนนี้เราอยู่จังหวัดอะไรครับผมนราธิวาสนราธิวาสโอ้นี่คือเราอยู่ระหว่างมาเลกับไทยแล้วเนี่ยอยู่ชายแดนเลยครับอ๋อนี่ครับจุดชายแดนอ๋อจุดที่ดีแดงมันจะสุดแล้วโอเคทุกคนก็ตอนนี้ฮะก็อย่างที่บอกเราก็อยู่ระหว่างชายแดนก็เดี๋ยวตอนนี้ได้แรกนะตอนเช้าก็เดี๋ยวเรารีบลงไปกันก่อนเพราะว่าได้แรกฮะเขาบอกว่าเขาจะพาเราดำลงไปเจอกับซากรถไฟเดี๋ยวเราไปรอลุ้นว่าเราจะเจออะไรเซอร์ไพรส์ไหมทุกคนเจอฮะเดี๋ยวรีบไปแต่งตัวกันมาเช้าวันสดใสครับวันนี้ได้เช้าก็อย่างที่บอกครับคุณซีซีหนีลบครับผมเอาไม่ได้แสงยามเช้าบรรยากาศดีมากๆก็เดี๋ยววันนี้ฮะพาลงไปดูเรื่องใหม่ซากปลาหักผักที่ไม่น่าจะมีอยู่ใต้ทะเลก็เดี๋ยวจะเริ่มไล่ระดับความโหดไปขึ้นเรื่อยๆก็เดี๋ยววันนี้ก็จะพาทุกคนดำทั้งหมด3ไดฟ์ก็จะไปดูไอ้พวกของแปลกตาพวกนี้ก็เดี๋ยวพาไปชมกันด้านล่างทะเลมาทุกคนหมายนี้นะครับเป็นหมายที่มีคนเอารถเมย์นะฮะมาจมไว้เพื่อสร้างเป็นกองปะการังนะทุกคนเดี๋ยวเราลงไปชมภาพกันด้านล่างนี่ฮะเป็นโบกี้รถไฟบ้างเป็นรถเมย์บ้างนะสังเกตได้ง่ายๆทุกคนใดนี้น้ำจะค่อนข้างขุ่นมากๆนะและที่เยอะมากๆเลยคือหอยเม่นทุกคนดูดิเหมือนกับระเบิดมากๆฮะตอนนี้เราก็จะทำการลอดโบกี้รถไฟเล่นกันนะทุกคนใดนี้ไม่ค่อยมีอะไรฮะเน้นเป็นสิ่งก่อสร้างกับเจ้าหอยเม่นนะทุกคนดูดิเป็นร้อยตัวฮะถ้าสมมุติโบเจนซี่ไม่ดีนี่มีโอกาสตามขาสูงมากนี่ดูทุกคนสวยไหมน้ำข้างล่างถ้าใสๆเนี่ยสวยกิ้งแต่เนี่ยบอกเลยแพงต้อนบึ้มบั้มเลยนะซึ่งบริเวณใหม่นี้นี่เราอาจจะไม่ได้เจอเจ้าน้องจุดนะต้องบอกทุกคนก่อนแต่เราลองดูเผื่อจะเจอสัตว์ใหญ่หรืออะไรแปลกๆนะดูนู่นดูนู่นนี่ไงเจอเป็นฝูงเลยปลาสากนะแล้วก็ปลากระมงหางเหลืองนี่คือคนละตี้เลยทุกคนเขามาไหว้รวมตัวกันคือต้องบอกเลยว่าแค่เห็นก็หิวแล้วทุกคนไปกันต่ออันนี้เป็นนูดดี้นะฮะลองสังเกตดีๆทุกคนเห็นไหมมันจะมีตัวเล็กๆอยู่อันนี้ก็ลูกเขาฉลามนะทุกคนน่ารักมากฮะแต่ตอนนี้ก็บอกตามตรงไม่ค่อยมีอะไรนะฮะไดฟ์นี้ว่ายไปเรื่อยๆไดฟ์นี้คุณซีซีนไม่ได้ลงมาด้วยนะฮะเราก็จะทำการว่ายสำรวจไปเรื่อยเผื่อจะเจอของดีนี่อะไรเอ่ยคือบอกตามตรงถ่ายไม่ทันนะอันนี้มันจะเป็นคู่กุ้งกับปูนะจับคู่กันอยู่ในรูเวลาเราไปกวนเนี่ยกุ้งก็จะให้ปลาเนี่ยหลบลงไปเฮ้ยคู่กุ้งกับปลาผมพูดผิดนั่นแหละทุกคนมันจะอยู่กันเป็นคู่นะครับส่วนอันนี้ก็เป็นการอินเสิร์ตวิวโดยรอบมีฝูงอนุบาลปลาแต่ทันใดนั้นครับทุกคนสิ่งที่อันตรายที่สุดและหายากกว่าฉลามวาฬคือแล้วเนี่ยตอนแรกผมว่ายผ่านผมก็งงตัวอะไรว่าเหมือนงูมี2หัวงูพิสดารหรือเปล่าที่ไหนได้น้องเขากำลังฟิชเจอริ่งกันและเราก็ทำการขึ้นบกกันไปนะตอนนี้ทำเซฟตี้สต็อปคุณเมย์โอเคไหมโอเคขึ้นกันมาแล้วว่าจะทิ้งน้ำเป็นที่เรียบร้อยโคตรขุดน้ำมากจะมีฝูงปลาเยอะมากไม่ว่าจะเป็นปลาสาดปลาปักเต่านะเดี๋ยวเราเกาะอีกทีขึ้นเรือผมเจอยิ่งกว่าฉลามวาฬอีกเจองูวาฬใช่งูพิจาริงมาทุกคนตอนนี้ก็อาบน้ำเสร็จแล้วฮะเมื่อกี้นี้ดำทุกคนโคตรโหดเจองูกำลังสะดึบกันทุกคนแล้วก็มีนูดดี้นูดดี้ตัวน้อยนะทุกคนมีนูดดี้ตัวน้อยมีปลาปักเป้าฝูงปลาสากก็ฝูงปลาเลยไม่รู้ตามหลังปลาสากผมจำชื่อมันไม่ได้แล้วหน้าผมเนี่ยยับเลยทุกคนโดนแตนทะเลต่อยไอ้แดงๆนี่ไม่ใช่อะไรนะแตนทะเลแบบคือไม่เหมือนไฟช็อตอะแต่ตอนนี้ทุกคนโอ้โหข้าวมากข้าวทุกคนไป
ินข้าวได้แล้วครับคุณซีซีนครับไปครับหูปลาเก๋าเอาข้าวต้มปลาครับมีเล้งด้วยเอาครับเขาจะเริ่มกลับมาสู่สภาวะประเทศไทยแล้วอันนี้ก็เป็นแกงใต้อาหารแกงใต้ขนมจีนไม่เปื่อยเดินกินข้าวแล้วก็รีแลกซ์วันนี้ดูทรงเหมือนจะมีพายุด้วยนะเหมือนจะมีฝนแล้วเพราะว่าข้างล่างนี่มืดป้าเดี๋ยวเรากินข้าวรอคุณซีซีนมาแล้วก็รอลงต่อได้สองเจอโอ้โหมาถึงก็กินข้าวอร่อยที่ผมลงไปกับคุณเมย์สองคนนะเจองูด้วยไม่อยากเลยค่ะไม่อยากเลยเหรอการนอนไม่ต้องเล่นเลยโอ้โหได้ต่อไปลงครับน้องโอเคเมย์ทุกคนก็เดี๋ยวขอตัวกินข้าวแล้วเดี๋ยวไปเจอกันได้ที่สองวันนี้ไม่มีอะไรชิวชิวครับผมมาทุกคนตอนนี้ก็เป็นเวลาเที่ยงวันพอดีเดี๋ยวเรากำลังจะไปไดไซที่เขาเรียกว่าอะไรมีรถถังตอนนี้กับตันหาอยู่เลยครับเป็นไงครับกับตันเจอยังครับเจอแล้วครับแล้วไดสามเราไปไหนครับกองหินกองนอกกองหินอ๋อนี่คุณซีซีรออยู่แล้วนี่มาพร้อมยังครับพร้อมแล้วนี่เปลี่ยนชุดแล้วโอเคเดี๋ยวได้ต่อไปจะเป็นรถถังแล้วดำระวังนะฮะรอบนี้เพราะว่าผมได้ลงไปสเกาโลแล้วหอยเม่นนี่หอยเม่นนี่ผมใช้คำว่าทุ่นระเบิดเยอะมากคือผมต้องบอกเลยว่าถ้าคุณซีซีไม่ชัวร์โบเจนซี่ไม่ต้องลงต่ำอะลอยสูงๆไว้เพราะว่ามันมีเต็มไปหมดเลยได้ค่ะใช่ก็เดี๋ยวผมจะพาคุณซีลงไปดูเขาไม่ได้กินนะคุณซีพลาดเจอสิ่งที่หายากกว่าฉลามวาฬนี่คืองูทะเลกำลังฟิชเชอริ่งกันจริงๆมันเป็นเหมือนก้อนอะไรไม่รู้ตอนแรกผมนึกว่ากินปลาก้อนอะไรฮะเดี๋ยวก็เตรียมตัวลงวันนี้ก็ขึ้นฟ้าก็ฝั่งนู้นดูมีฝนตกฮะดูเห็นนะฝั่งนู้นมีฝนตกนั่นแหละไปเดี๋ยวเราต้องไปบีบไดไซน์นี้เพราะว่ามันมีรถถังเจอครับมาทุกคนไดเจ็ดฮะไดนี้ที่รอคอยทุกคนเป็นหมายที่เขาเอาเรือดำน้ำนะมาจมไดนี้นี่คุณซีซีนตามลงมาด้วยนะแต่คุณเมย์นำไปแล้วดูเขาตีขาโอ้โหฝุ่นกระเพือเลยทีเดียวหอยเม่นนี่ถึงกับสำลักควันกันเลยทีเดียวคุณซีซีนก็ตกใจฮะรีบตีขาคือนี่ทุกคนดูเขาเอารถถังมาจมกันนะทุกคนไม่ได้จมแค่คันเดียวนะจมเป็น10-20คันเลยตรงนี้ต้องบอกเลยว่าเป็นรถถังตั้งแต่สมัยสงครามโลกนะทุกคนมีกับระเบิดอยู่ด้านข้างด้วยดูดีๆฮะมองไม่ดีนี่ตาฝ้ากันแน่นอนโอ้โหทุกคนดูคุณภาพน้ำต้องขออภัยจริงๆใดนี้มืดมากนะฮะเพราะว่าด้วยความที่น้ำขุ่นเนี่ยทำให้แสงอาทิตย์เนี่ยลงมาไม่ได้ผมก็ต้องบอกคุณซีนว่าการมองเนี่ยมีปัญหามองไม่เห็นอะไรเลยคุณซีซีนแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเราก็ต้องหามุมถ่ายรูปนะฮะเพื่อที่จะถ่ายรูปกับรถถังอันนี้ทุกคนดูมันคือปลาหินฮะตัวนี้ดูไกลๆนี่นึกว่าหินต้องมองใกล้ๆนะทุกคนดูน้องน่ารักมากนะแต่ก็แอบน่ากลัวนิดนึงเพราะถ้าโดนเงี้ยงตามไปทีนี้ร้องจ้ากันเลยทีเดียวอันนี้เป็นทางเข้ารถถังนะทุกคนเคยเห็นกันไหมแบบใกล้ๆอันนี้ต้องบอกเลยว่าปลดประจำการนะฮะเคยร่วมสงครามรบไม่รู้กี่ครั้งกี่คราสุดท้ายมาเป็นบ้านปะการังอันนี้เป็นในส่วนของปลายกระบอกปืนใหญ่อลังการมากแต่อยู่นานชนิดที่ว่ามีปะการังเนี่ยขึ้นมาเกาะตัวนี่ครับปลาปักเป้ายักษ์ปลาตัวใหญ่มากตอนนี้เราอยู่ความลึกที่18เมตรต้องบอกเลยว่าไดนี้ใช้อากาศเปลืองมากๆนะทุกคนเดี๋ยวอีกแป๊บนึงเราต้องรีบทำการขึ้นฮะมาไดนี้ฮะไดรถถังขึ้นมาก็มีข้าวอีกแล้ววันนี้สายไทยอันนี้ต้มตำใช่ไหมจ๊ะเอาตำไทยไม่ปลาครับเผ็ดน้อยอุ้ยมีลาบตะก้องชอบตอนนี้พวกเราเริ่มกลับสู่สภาวะปกติแล้วเดี๋ยวเมย์ไปนั่งรอเลยเดี๋ยวผมไปหยิบอาหารมาวางเรือก็จะโครงเคงหน่อยฮะคุณตีนก็ไปเปลี่ยนชุดยังไม่มาผมก็นั่งกินก่อนคือคุณภาพน้ำเมื่อกี้เนี่ยโคตรขุ่นเดี๋ยวรอคุณซีซีนมา5 minutes later โอเคคุณซีซีนมาแล้วฟื้นแล้วทำไมคุณฟื้นไวอย่างตับน้ำทรงตัวดีๆหายใจมากินขนมหวานได้ต่อไปเจอแน่แล้วลุกลงเหรอลงได้สุดท้ายแล้วได้สุดท้ายของทริปเราแล้วไม่ลงได้ไงหมายนี้ก็ตั้งแต่เช้าตอนเช้าผมไปอ่ะหมายหนึ่งผมรีแคปแล้วว่าแบบก็ไม่เจออะไรเจอแบบซากรถไป 4-5 อันแล้วก็น้ำขุ่นๆคือแรงๆหลงด้วยหรอเมื่อเช้าไงหอยเม่นอะไรงี้แต่ไดเมื่อกี้นี้ที่เราดำลงไปกันเป็นโอ้มันไม่เห็นอะไรเลยเห็นคุณไม่เห็นรถดังเหรอเห็นแต่มันเห็นแค่นี้เห็นแบบใกล้มากแล้วที่สำคัญคือหลงเว้ยคุณกับผมอ่ะฉันเองลากกันไปหลงกลุ่มนึงฉันเองไม่แล้วหลังจากนั้นอ่ะผมเหลืออยู่คนเดียวผมแวะดูปลาอยู่
คือมันมีปลาตัวนึงมันพางตัวเหมือนก้อนหินน่ะผมก็เลยไปส่องเล่นกูเงยขึ้นมาทีคือไม่เห็นคนแล้ว ผมก็เลยจำได้ว่าเขาบอกว่าต้องไปตามเชือกจะเจอรถถังอีกคันนึงผมก็เลยว่ายตามเชือกสรุปพี่เมย์กับครูอ่ะเขาตามหาเราให้ควักเลยคือพี่เมย์เขาจะเราก่อนเราลงเราบอกแล้วว่าพี่เมย์ประกบครูตีนก็ต้องมองครูด้วยพี่มองครูแต่พี่มองผิดคนแม่ครูไหนก็ไม่รู้แต่ลูกยูลงครูเรื่องราวตอนนั้นมันคือว่าเราอยู่ตรงนี้แล้วน้ำมันขุ่นมากเราเห็นแค่แบบระยะเท่าไหร่เองเมตรนึงเออแบบเมตรสองเมตรคนหายแล้วสองเมตรแล้วคนหายเสร็จปุ๊บแบบหันไปแล้วเจอเขากำลังทำแบบนี้ตามมาพี่ก็เลยบอกแบงค์ว่าแบงค์เราต้องไปทางนี้เขาบอกให้ตามมาใช่เหรอเอาเนี่ยตามไปสรุปเพราะว่าครูเราอยู่ข้างหลังแล้วตีนหันไปอ่ะไม่เห็นแล้วทีนี้แปลกมากเลยทุกคนมันน้ำประมาณ2เลเวลเว้ยคืออุ่นแล้วลงไปแล้วเย็นอันนี้อุ่นใช่ป่ะเย็นแล้วก็ลงไปอุ่นคือแปลกมากแล้วแต่น้ำมาขุ่นกว่าไดตอนเช้าแบบโคตรเลยโคตรขุ่นมากแต่ประเด็นก็คือไดต่อไปอ่ะเขาบอกว่ามันจะใสกว่าและมีสิทธิ์ที่จะดีกว่าเมื่อวานตอนเย็นที่เราลงไปดำแบบ EP ที่แล้วดีกว่า EP ที่แล้วทีเนี้ยก็เลยรู้สึกว่าต้องลงก็เดี๋ยวรอลงไปดูเพราะว่าไดนี้จะเป็นไดสุดท้ายของทีมนี้ก็ถือว่าลงแบบลงท้ายลงท้ายสรุปลงรอบนี้ไม่ลงแล้วนะไม่ลงเพราะว่ากว่าเราจะถึงหมายนั้นเนี่ยอีกประมาณเกือบชั่วโมง2ชั่วโมงเราก็นั่งกินข้าวเนี่ยบรรยากาศจะเป็นประมาณนี้คือผมกินไป3ถ้วยแล้ว3ถ้วยแล้วเจออันใดต่อไปเราต้องพูดพร่ำทำเพลงเขาบอกว่าเมื่อวานเราเจอฉลามวันนี้เราจะหาฉลามอีกไม่รู้เราจะไปหาซีแฟนแบบปะการังปะการังแผ่นๆครับผมก็เดี๋ยวรอไปดูเราคลิปนี้ก็เป็นเหมือนกับดำน้ำพาดูแบบยานพาหนะซึ่งเรือพวกนี้ผมบอกเลยทิ้งมามี 4-50 ปีแล้วนะคือทิ้งไว้นานมากจนแบบปะการังขึ้นหอยเม่นนี่ไม่เหมือนกับระเบิดไม่ได้เชื่อป่ะแม่งเรียงแบบมันเรียงเยอะมากเดี๋ยวตรงที่ว่าของพวกนี้เราเจอได้บนบกแต่เราดำลงไปเจอมันในน้ำแล้วมันก็ใช้งานไม่ได้ไม่ได้แล้วนั่นแหละก็เดี๋ยวรอชมภาพไดต่อไปเลยเดี๋ยวระหว่างนี้พักผ่อนก่อนเจออีกทีก็ไดสุดท้ายของทริปเราของทริปนี้ครับผมไปไดสุดท้ายของพวกเราครับสุดท้ายของทริปนะครับนี่ฮะโอ้โหไดลีดแล้วแบบกูไม่น่ากลุ่มนี้เลยลงทุกไดเลย ดูสภาพบรรยากาศของทริปสุดท้ายไดสุดท้ายเอ้ยอายุแม่งเข้าอยู่ฝั่งโน้นคือที่มี2เมตรนะทุกคนก็เดี๋ยวจะลงไปเขาบอกว่าหมายนี้เน้นดูฉลามหนูไม่ว่าปากกาล้างแปลกสีก็เดี๋ยวเราลงไปดูกันนะก็ก่อนจบคลิปแล้วเพราะว่าแบบพากันหลง FC ที่สุดท้ายแล้วก็ถือว่าสุดยอดมากเจอนะทุกคนมาทุกคนถึงได้สุดท้ายนะของทริปเรานะทุกคนทริปนี้ชื่อว่าโลซินนะฮะก็สิ้นสุดลงที่ได้นี้คุณซีซีนมาเดี๋ยวผมจะพาคุณทัวร์ดูอุ้ยโดนปีนตีหน้าน่าสงสารนี่ฮะต้องบอกเลยว่าบริเวณนี้ปะการังฟอขาวก็มีแต่ที่รู้ๆปะการังที่เป็นป่องไฟเยอะมากๆนะทุกคนใดนี้นะพวกเราพยายามดำลงไปเพื่อที่หาลูกฉลามนะแต่ก็ไม่เจอนะทุกคนเราก็เลยทำการว่ายวนรอบๆเผื่อจะเจอของดีนี่เจอแล้วป่องอะไรเนี่ยตัวอะไรอยู่ในป่องทุกคนดูดีๆมันคือลูกปะเก่าวะทุกคนอันนี้ก็เป็นปะการังที่แบบเป็นเหมือนเห็ดยักษ์นะใครเคยดำน้ำน่าจะเห็นกันดีอันนี้ก็เป็นบ้านปลานีโม่นะทุกคนกับป่องภูเขาไฟต้องบอกเลยว่าตั้งแต่ดำมาไม่เคยเจอนีโม่มีไดเนี่ยนั่นแหละเจอนีโม่อยู่ในบ้านนี่ว่ายหนีไปแล้วว่ายเร็วมากทุกคนอันนี้จะเป็นเหมือนไข่ปลาหมึกนะปะการังไข่ปลาหมึกนะลักษณะก็จะคล้ายๆไข่ปลาหมึกอันนี้ก็พยายามดำส่องไปเรื่อยทุกคนพยายามหาของดีให้คนดูแต่ก็ไม่มีเลยต้องรีบขึ้นเพราะอากาศเกรี้ยงเลยฮะไดนี้รีบขึ้นก่อนทุกคนปะหันไปหันมาก็หมดแล้วมีเหลือร้อยเหลือสิบขึ้นเนี่ยเดี๋ยวเราไปเจอบนเรือจะจบคลิปวันนี้แหละพูดเฟรนด์ฟังดูขึ้นโอเคจบไรสุดยอดทีมีสามเนี่ยโคตรพังไรสุดท้ายนี่เหมือนพายุอะลงมาคือแม่งพายุขึ้นแรงมากเดี๋ยวเราขึ้นไปคุยกันต่อข้างบนขอบคุณครับพี่นี่ครูผมครูแม็กกี้ครูแม็กก้าเรียกไม่เออเรียกอะไรกันอยู่เลยก็ขอบคุณครูมากครับเดี๋ยวเรามีโอกาสได้เดี๋ยวเราได้หวดกันอีกแน่นอนครับผมก็จบทริปทั้งหมดวันนี้ก็3ไดก็3ไดสมบูรณ์แบบพังทุกไดใช่พังทุกไดก็คือแทบไม่เจออะไรแบบเขาเรียกอะไรลงไปเหมือนพาซีนไปบุกมฤตยูอ่ะพาไปบุกมฤตยูเขาเรียกไงไปดูประสบการณ์ไปดูประสบการณ์ประสบการณ์เผื่อในอนาคตไม่ได้ไปดำน้ำพวกต่างที่น้ำมันที่มันมีกระแสแรงอะไรแข็งอยู่นะไดเนี้ยสุดยอดครับเป็นอีกบรรยากาศนึงครับขอบคุณครูแม็กมากนี่ทุกคนดูระดับกลางพายุจริงๆอ่ะดูดิโอ้โหพายุนี่แบบสุดยอดอ่ะเดี๋ยวอาบน้ำเปลี่ยนชุดกินข้าวแล้วก็วันนี้เขาบอกเลยว่าปาร์ตี้แบบหลุดโลกวันนี้ปาร์ตี้หลุดโลกก็
ขอบคุณคุณซีซีนะตลอดระยะเวลา5วัน4คืนนั่นแหละก็หวังว่าคุณซีซีจะสนุกมากสนุกมากแล้วก็รู้สึกว่ามันเป็นประสบการณ์ที่ไม่ได้เกิดขึ้นง่ายๆเอ้ยอะไรอ่ะไม่ไม่อันนี้เป็นประสบการณ์ที่หายากทั้งฉลามวาฬทั้งพายุทั้งคลื่นใต้น้ำทั้งอะไรก็ไม่รู้ครบหมดจริงๆครบทุกรสชาติครับผมมันนั่นแหละก็เดี๋ยวรีบไปอาบน้ำเปลี่ยนชุดก่อนเพราะตอนนี้จะอ้วกแล้วจะอ้วกกันทุกคนโอ้ตอนลอยคอบนผิวน้ำเกือบทรมานแล้วจริงๆไปครับเลยฮะตอนนี้เราก็จบทริปแล้วก่อนจบทริปกันดิวันนี้เราแต่งตัวกันเป็นทีมใช่เป็นทีมอ่ะดูโอเคนะครับสุดท้ายแล้วนะครับของทริปโดนตีนรู้สึกเวลามันก็ผ่านไปเร็วมากแล้วรู้สึกว่าดึงดราม่าเลยโอ้โหขอดูน้ำตาหน่อยค่ะโอเคก็ต้องขอบคุณทุกคนนะครับที่ให้เกียรติมาดำกับสกูบานายนะครับผมมันจะเกิดขึ้นไม่ได้เลยนะครับผมถ้าไม่มีตังค์ไม่มีตังค์เกิดจะดีแล้วอ๋อโอเคโอเครู้สึกดีใจนะครับรู้สึกอิ่มเอมแล้วกันนะครับแบบความรู้สึกที่เรามาทริปนี้ด้วยกันทุกๆวันทุกๆคืนนะครับครับขอเสียงปรบมือเลยครับผมสุดยอดนะครับผมก็ขอบคุณคุณแม็กก้าที่คอยดูแลกูเองโอเคครับตอนนี้สภาพเรือนี่ยับกว่าเมื่อวานเยอะเพราะวันนี้ไม่ได้จอดคือโครงเคงนี่ก็รวมไดเวอร์เฮ้ยตอนนี้เขาจะจอดกินข้าวแล้วมานี่เร็วๆๆๆแต่ว่ามือข้ามวันนี้โอ้โหปูแหนมแผนงเนื้อใบเหลียงปลาทอดน้ำต้มจืดโหยกลับมาสู่สภาวะปกติอันนี้ปลาอะไรครับทุนหรอปลากระพงปลากระพงโอเคกินก่อนไงจะได้มีอะไรข้างในเดี๋ยวเราตักข้าวอะไรก่อนแล้วเดี๋ยวเราค่อยมานั่งเจี๊ยกันนั่งรอเลยนั่งรอก็เดี๋ยววันนี้เราก็จะต้องกลับเข้าฝั่งกันแล้วค่ำคืนสุดท้ายหลังจาก5วัน4คืนในนี้ก็เป็น EP จบนะทุกคนก็รอดูได้เลยเพราะมันไม่จบแค่นี้แน่เดี๋ยวเรากินข้าวเสร็จระหว่างทางกลับผมได้ข่าวมาจากกัปตันพายุเข้าอีกแล้วเหรอผมบอกเลยหลอนแน่วันนี้คือทุกคนคือบนเรือเนี่ยมากัน30ไดเวอร์ตอนนี้ได้ข่าวมาว่ามีคนป่วยไปแล้ว3คนกินข้าวไม่ได้มึนหัวเมาเรืออีกคนนึงก็เป็นเหมือนกระพงกระเพาะพี่ที่นั่งจับหม้อให้เรา EP ที่แล้วอ่ะเนี่ยมาเนี่ยนะฮะก็อร่อยมื้อนี้ผมชอบสุดเพราะว่ามันแบบใกล้เคียงอาหารบนฝั่งสุดแล้วมาใต้ก็ต้องกินแกงป่ายทุกคนก็เมื่อกี้ก็จบได้ไปก็ถือว่าสุดยอดมาก EP นี้ก็จริงๆก็แต่ละหมายที่ลงไปก็เรียกได้ว่าสู้ชีวิตนะหนักหน่วงเหมือนมาเก็บเวลประสบการณ์เลยคือแบบตั้งเซตตั้งแต่ไดแรกเลยแต่ไดหลังๆนี่เป็นเหมือนกับการเพิ่มสกิลของตัวเองก็เดี๋ยวขอตัวกินข้าวแล้วเจอกันทุกคนโอเคทุกคนนี่ก็เป็นเวลาเกือบเที่ยงคืนนะตอนนี้ผมก็อยู่บนเรือกลางคลื่นพายุนะทุกคนดูด้านหน้าหัวเรือผมไม่รู้ผมว่าคนดูน่าจะไม่เห็นแต่เรือโค้งเคงแบบสุดๆนะทุกคนซึ่งเราก็จะเดินทางไปทางนู้นเดี๋ยวผมจะพาลงไปดูห้องที่อยู่แบบน้ำขึ้นมาสวัสดีครับกัปตันเดี๋ยวคลื่นลมจะแรงกว่านี้อีกไหมครับคลื่นนี้ไม่แรงกว่านี้แล้วครับอ๋อจะเบาแล้วใช่ไหมครับไปเรื่อยๆเบาครับแต่ว่าเท่านี้ครับอ๋อเท่านี้อันนี้ก็คือแรงแล้วถ้าสมมุติผมลงไปตรงห้องพักข้างล่างนี่น้ำทะเลนี่มันขึ้นมากระจกเลยปะไม่แรงกว่านี้ครับนี่กัปตันบอกอาจจะไม่แรงกว่านี้แล้วเดี๋ยวผมพาลงไปดูคือตอนนี้คือคลื่นมันขึ้นมาอยู่ตรงนี้เลยทุกคนแบบข้างล่างผมประมาณหัวเนี่ยแต่มันมองไม่เห็นมันสะท้อนห้องนี้ก็โคตรร้อนเลยมันเปิดปิดเองได้เพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราจะรีบหนีขึ้นข้างบนแล้วก็ไปนอนเพราะว่าเดี๋ยวเราถ่ายปิดตอนถึงฝั่งตอนนี้คุณซีซีคุณเมย์ก็นอนแล้วผมก็สมควรเวลาควรนอนเจอกันพรุ่งนี้เช้าโอเคฮะเช้าวันสดใสวันสุดท้ายก่อนกลับเมื่อคืนนี้บอกเลยว่าพายุโคตรเยอะตอนนี้เราก็ถึงท่าเป็นที่เรียบร้อยแล้วนี่ดูของอะไรต่างๆนานาก็จะหายอรุณสวีทครับทุกคนอรุณสวัสดิ์ครับสวัสดีครับขอหลับแบบวาร์ปไปเลยอ่ะจริงกับพี่เมย์อ่ะจริงเหรอหันไปพี่เมย์คือหายไปแล้วย้ายที่นั่นมาแล้วเมื่อคืนคุณนอนได้เหรอห้องผมข้างล่างนี่คือคลื่นนี่ซัดแบบเหมือนรัวจมไปแล้วครึ่งลำอ่ะผมลงไปดูอ่ะเมื่อวานใช่แล้วก็เมื่อคืนก็รู้ตัวเองทีก็ถึงเลยแล้วทีนี้ก็ว้าเหมือนกันใช่ก็ได้เวลากลับของเราก็จะต้องแยกจากกันแล้วก็ขอบคุณที่อุตส่าห์มาตลอดพากันหลงเอ็กซ์ตรีมนี้ขอบคุณมากๆครับก็หวังว่าจะชอบสนุกแล้วก็เป็นประสบการณ์ที่คิดว่าหลังจากเนี้ยไปดำน้ำอ่ะก็อาจจะไม่ได้เจอแบบนี้แล้วอ่ะใช่จริงๆก็เรื่องนี้สอนให้รู้ว่าฉลามวาฬในประเทศไทยหายไปเยอะมากอย่างหมายของคลิปเนี้ยหมายคลิปเนี้ยที่เรามาก็คือไอ้พวกเรือดำน้ำก็ทำไม่รู้เหมือนกันว่าใต้ทะเลแต่ละที่แม่งน้ำไม่เหมือนกันอย่างที่นู่นนะน้ำอุ่นหมด
มาตรงนี้แม่งเย็นอุ่นเย็นแบบคือน้ำมันแป่งหลายชั้นมากแล้วก็เจอกระแสน้ำพัดพาก็คือในคลิปนี้ก็เป็นเหมือนไดฟ์สุดท้ายของเราที่ดำจบและพากันหลงเอ็กซ์ตรีมทั้งหมด3จังหวัดมีอะไรสงขลานราธิวาสปัตตานีตกลงคุณจะไปพากันหลงเอ็กซ์ตรีมต่างแดนหรือเปล่าคะผมขอให้ทุกคนคอมเมนต์กันมาแบบหนักๆเลยนะเอาไปตัดลง TikTok เลยนะกดดันว่าผมจะต้องไปเพราะผมก็รู้สึกว่าแบบตอนนี้ผมแม่งผมอยู่ไทยมันตันแล้วอยากไปต่างประเทศเหมือนกันแต่ก็ไม่กล้าไปประเทศที่ผมชวนคุณไปเนี่ยไม่ต้องใช้วีซ่าเหรอเออคุณสามารถจองตั๋วตามมาไปได้เลยไม่ใช่ไกลกว่านั้นใบให้คนดูทายว่าประเทศอะไรแต่เป็นประเทศที่มี2ทวีปในประเทศเดียวคุณไปทีเดียวคุณได้ไป2ทวีปเลยเหรอเออเอาไว้ทุกคนคอมเมนต์กันแล้วกันเดี๋ยวผมต้องรีบเก็บตังค์ก่อนเพื่อที่จะไปกับคุณรีบจองบินตามมาโอเคฮะทุกคนถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กดกระดิ่งติดตามถ้าไม่ชอบกดไม่ชอบมาพากันหลงเอ็กซ์ตรีมนี้จัดหนักจัดเต็มมากฮะเจอกันฮะ EP หน้าขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะ Wish I could say I was finally over you, but that's not the truth.